ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์3จุดพร้อมกันนะคะทั้งที่บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โครงการบ้านเอื้ออาทรป่าตันแล้วก็โครงการบ้านเอื้ออาทรสันผีเสื้อในอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะหลังสืบทราบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เช่าห้องเอาไว้เป็นสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ไอทีที่ใช้สำหรับการโทรศัพท์หลอกลวงประชาชนจากการตรวจสอบห้องพักบนชั้น4อาคาร1โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเขาพบเครื่อง GSM Gateway หรือว่า SIM Box นะคะที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณการโทรศัพท์ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตให้เป็นโทรศัพท์ภายในประเทศจำนวน4เครื่องพร้อมกับอุปกรณ์จ่ายไฟซึ่งทั้งหมดยังเปิดใช้งานอยู่เลยค่ะส่วนที่บ้านเอื้ออาทรอีก2จุดพบซิมบ็อกซ์อีกห้องละ4เครื่องรวมทั้งหมด12เครื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาเป็นชายอายุ21ปีหญิงอายุ25ปีที่เป็นคนเช่าห้องทั้ง3ห้องมาสอบสวนเบื้องต้นทั้ง2รับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้เช่าห้องพักทั้ง3จุดและก็เป็นคนที่คอยเฝ้าดูแลอุปกรณ์ทั้งหมดได้ค่าจ้างจุดละ 8,000 บาทต่อเดือนแต่ก็อ้างนะคะว่าไม่ทราบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดคืออะไรส่วนสาเหตุที่ทำเพราะว่ารายได้ดีอะค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยนะคะว่าชุดสืบสวนภาค5ใช้อุปกรณ์พิเศษแกะรอยคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่ามีฐานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยจะโทรผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะส่งผ่านเครื่องซิมบ็อกซ์ใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายค่ะพวกกลุ่มแก๊งพวกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยเขาสามารถที่จะนะครับโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าผ่านเครื่องซิมบ็อกซ์เพื่อที่จะนะครับส่งโทรศัพท์เนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปยังเหยื่อที่อยู่ในประเทศไทยมันก็จะปรากฏเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับพื้นฐานทั่วไปก็081080อะไรพวกเนี้ยนะครับทำให้เหยื่อคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงหรือเป็นบริษัทอะไรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีเครื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งต้องโทรจากต่างประเทศผ่านสองสัญญาณแต่ท่านมีเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมเข้ามาหาเครื่องพวกนี้นะครับหนึ่งเครื่องเนี่ยกระจายได้ตั้ง32หมายเลขนะครับและทีนี้เรายึดตอนนี้มีทั้งหมด12เครื่องทั้งหมด3จุดด้วยกันสำหรับผู้ต้องหาทั้ง2รายถูกแจ้งข้อหาตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อส่งสัญญาณโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมแล้วก็นำสิ่งของต้องห้ามต้องจำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.ศุลกากรโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ